ว่าที่เรือตรีหญิงสุดาพรศรีสอนดีเมื่อครั้งได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิงสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเมื่อปี2556ได้เข้าร่วมทีมมวยสากลหญิงของกองทัพเรือโดยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติเป็นนักกีฬาของกองทัพเรือในทีมสโมสรราชนาวีทำการแข่งขันรายการมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2556ได้มีผลงานและสร้างชื่อในการแข่งขันในรายการสำคัญหลายรายการจากวันนั้นจนถึงวันนี้กับความภาคภูมิที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและกองทัพเรือรวมถึงสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวไทยได้มีความสุขเจ้าก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ทำตามความฝันของตัวเองและด้วยความมุ่งมั่นที่ตั้งใจที่ต้องทำมาให้กองทัพเรือตลอดเวลา7ปีก็รู้สึกดีใจที่ได้รับราชการในกองทัพเรือนะคะคือมันเป็นหน้าที่การงานที่มั่นคงให้กับชีวิตแล้วก็ความสุขความสำเร็จที่มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศและของกองทัพเรือค่ะจากผลงานอันยอดเยี่ยมของว่าที่เรือตรีหญิงสุดาพรศรีสอนดีนักชกไทยหนึ่งเดียวในเส้นทางโอลิมปิกเกม2020ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการมวยสากลหญิงทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยได้เหรียญในโอลิมปิกเกมมาก่อนความแข็งแกร่งความสามารถที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครด้วยใจที่มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักให้สำเร็จจนนำไปสู่รางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ณประเทศญี่ปุ่นประกอบกับเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่มีประวัติเสียหายและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัวคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือจึงพิจารณาคัดเลือกให้ว่าที่เรือตรีหญิงสุดาพรศรีสอนดีอาจารย์พระศึกษาแผนกปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือประจำปี2564ขอให้เดินต่อไปสักวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเราจะชนะตัวเอง